สวัสดีค่ะมื้อนี้เพิ่นก็ไอ้น้อยก็มาหวานแหใส่หม้องคือเก่าแล้วจ้าหมายเก่าของเฮาจ้ามารอหลุดน้ํากันเด้อจ้าว่าสิหมานบ่รอบนี้รอบนี้ได้หลายตัวอยู่นี่อืมแต่ใส่งามๆเลยเอาไอ้หน่อยถุงอุ้ยหลุดเคลื่อนได้บาทละ 3-4 ตัวนี่ก็เอาละเนาะเก็บเล็กผสมน้อยโอ้รอบนี้ได้หาตัวอยู่ซะนั่นหาบ่ไอ้หน่อยหลายก็หาอู้ผีหลายก็หาอยู่พุ่นโอ้ได้หลายรอบนี้ได้หลายอยู่แดดมันออกเออโอ้หมานล่ะจ้าว่ามันสิบ่หมานเห็นปานบ่อนจับๆๆอยู่แต่ก็จะมีตะปลาขาวแล้วเนาะเดี๋ยวอันน่ะเนินบนวันอยู่ทางนั้นน้ําน้อยๆเนาะบางทีได้เคยได้เนาะบางน่ะได้อยู่โอ้หลาย10ตัวพุ่นเท่านั้นน่ะเขานึกว่าได้ซ้ำนี่เขานึกว่าได้หาตัวนึงโอ้รอบนี้ได้10ตัวเลยปุ่นมองน้ำไหลมือนึงผลข้างบนผลมันรอโก้บอกกันรอโก้บอกบกผลปลาขาวหน่อยเอาไปอันน่ะทอดกรอบๆก็แซ่บเนาะบ้านของพุ่นเนาะต่อไปพุ่นเนาะนี่โอ้นั่นกระโดดไหลหน่อยกระโดดนั่นนี่อยู่มังน้ำไหลนี่กระโดดแล้วเมื่อกี้นี่บ้านลงสัมอีกจักรอบกันจ้าฟึบโอ้แตกดีครับพุ่นข้างทึ่งมังกกบักบกพุ่นปากน้ำไหลมังขนาดยังมาท่านไปวานเลยนั่นเห็นบ่อยหน่อยพุ่นท่อน้ำไหลพุ่นท่านไปวานจักเทียอยู่เห็นนะแต่เห็นบ่มองมุมนั่นมื้อนี้ก็สิมาวานแหใส่หม้องคือเก่าเหรอจ้ามาหาอยากหากินช่วงเที่ยงๆน่ะเด้หน่อยรู้แท้อ๋อเดี๋ยวปลากระตึบข้าจอนพ่อข้าจอนรอเบ็ดว่าหันเพิ่นเอาปลากระตึบไปขายกิโลละ100บาทพะนะข้าจอนได้มื้อละ 3-4 โลน่ะอู้ยขุ่มอยู่เด้เนาะจ้าพ่อข้าจอนรอเบ็ดถามกันเมื่อกี้นี่อันนี้ตัวน้อยของที่เพิ่นขายได้มันสิเป็นไส้ใหญ่ๆเนาะใส่กินเบ็ดเพิ่นเออใส่กินเบ็ดแบบขายแบบสัมฝ่ามือเพิ่นแล้วเนาะตัวน้อยจังซี่เขาก็บ่มีคนซื้อแล้ววันแห2บาท3บาทปลาห้าขวดไปทั้งผุนในปลาไงน้อยโอ้นี่ตัวใส่นี่ตัวเขาว่าขายกิโลละร้อยมาเบิ้งโอ้มันแล้วจ้ามันแล้วเขาเจ้ามาใส่เบ็ดเขาเจ้าไว้ฟังเนาะเขาวานเขาเอาไปขายกิโลละร้อยมือนึงมาตกได้ประมาณ3โล4โลพ่อได้กินพ่อได้ใส่อยู่เพิ่นว่าใส่ทํานี่แล้วเนาะใส่งามอยู่นี่ปลากระเติบปลากระเติบภาษากลางเขาเอิ้นว่าปลาหยังไอ้หน่อยจักเด้อภาษากลางบ่ฮู้ว่าเอิ้นว่าปลาหยังผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์ได้เด้อจ้าปลากระเติบนี่ภาษากลางบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าเอิ้นปลาหยังคล้ายๆปลาหมอคล้ายๆปลาเข็งแต่บ่แมนแต่ขอจอมอ
ของของบ่แหของบางนี้มันมีตอตลอดเลยแล้วนี่ตอมันจะสีอยู่บางจุดนี่มันบ่โอ้ได้ปลาเยอะจ้าแต่ว่าของปลาลุดออกหมดพะนะจะเบิ่งปลาอีหยังกลับอยู่ในมือกับแมนตินั่นปลามันขึ้นไปฮอดพุ่นน่ะว่ามันลองขึ้นโอ้มันไหลขึ้นไปน้ำแหเลยโอ้พุ่นหน่อยๆกำอยู่ในมือเนี่ยมันแล่นขึ้นไปข้างบนเอาถุงอ่ะแต่ไรตัวเติบอยู่จ้ะใส่ปลาเอานั่งรถปุ่นมันแลนขึ้นไปถึงอันแหถ้ายืนปลดง่ายเนาะปลดแน่หลุดออกไปแน่โอ้หลายอยู่รอบนี้10กว่าตัวปีอยู่ปี6ตัว7 8 9ก็ได้ปลดซอยหน่อยเลยสีอันย่อนทุ้งขึ้นแล้วเมื่อไรนั่นบ่มีปลากระเติบนอนไปมีปลากระเติบอีกอยู่บ่ปลาขาวหน่อยโอ้ปลาขาวหน่อยโอ้นั่นโอ้ได้สิบตัวพอดีรอบนี้โอ้แตกดีครับปลามันกระโดดอยู่ทางผลล้าอยู่แบบมันกระโดดสั้นๆเนาะแบบเบาอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มคือแต่เก่าหมานบ่หมานบ่อู้ปลายังอ่ะหมานอยู่จ้าหมานอยู่เอ้าเดี๋ยวเบิ่งได้หน่อยได้ปลายังคือเห็นตัวแวบๆอยู่เอาถุงเด้อนี่ปลาขาวปุ่นหน่อยบ่อนยุ่งคุณอยู่ได้ปลาตะเพียนหน่อยพุ่นตัวหนึ่งโอ้ใส่ไงยีเนาะใส่นี่หลุดม่องเขาแถ่ๆดีเนาะซ้ำนี่ไปอยู่ม่องซ้ำนี่ไปอยู่ม่องเนาะหน่อยเก็บปลาบ่หมดจักตัวปลาตั้งสองตัวเก็บปลาบ่หมดอ้ารอบนี้ได้ตั้งหาตัวเพิ่นตัวนี้ลูกกระปาตะเพียนใหญ่อีกตัวนึงเบิ่งผลงานมื้อนี้จ้าปาสิกลับบ้านได้ปลากระตึบตัวนึงนะจ้าหวานแหนี่ก็สิเป็นปลาตะเพียนอันนี้ปลากระตึบปลากระตึบแต่ว่าภาษากลางเขาเอิ้นปลาอีหยังดอกจ้าผู้ใดฮู้คอมเมนต์ให้เด้อนี่ค่ะปลาอันนี้อยู่บ้านเพิ่นก็เอิ้นปลากระตึบนะจ้าเนาะเด็ดปลาขาวน้อยค่ะก็จะได้แกงหนึ่งอยู่จ้าเอาไปแกงใส่น้ำไม่สมนะจ้าจังสีแซ่บจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเพิ่นด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ